รายการเราไปเจอเด็กมหัศจรรย์คนหนึ่งครับมีอีกแล้วเป็นเด็กที่ชอบทำอาหารโอ้ดีนะแต่ว่าเขาไม่ไปซื้อวัตถุดิบจากตลาดนะเขาไปหาด้วยตัวเองไปดักจับด้วยตัวเองแล้วก็นำมาปรุงอาหารคล้ายๆกับหนูตอนเด็กพวกกินอะไรบ้างเด็กๆกินทุกสิ่งที่มีชีวิตยกเว้นพ่อกับแม่ไม่กินเดี๋ยวถามน้องพี่ก่อนว่าเขากินจะเท่ากอไหมนะครับเอาไปพบตัวแทนของเราวันนี้นะครับอัจฉริยะพันจิ๋วจากกาฬสินธุ์ครับสวัสดีครับผมเลี่ยวเชฟแดนประแดกครับข้าวคือหมักเห็ดกับเขาเห็ดอาหารครับผมเริ่มแรกผมก็ไปหาเอาหาอันแนวกินนี่ครับคือบ่หากินคือกินเหรอครับผมบ่ครับมันเปลืองเงินครับไปหาขุดเอาน้ำหูครับนั้นตรงหน้าครับมันสิมีกระป๋องครับกระปูแล้วมีหยังอีกแน่สิเฮาไปหากระป๋องครับกระป๋องมันต้องเอาไม้ข้องไปข้องข้อครับหรือว่าเอานางสติกไปยิ่งเอาครับมันก็แซ่บเนื้อมันบ่หลายครับมันกรอบครับอีกอันนึงก็คือนางบ่งครับนางบ่งมันสิเป็นตัวอ่อนของผีเสือครับส่วนมากมันสิอยู่น้ำต้นคูนครับสิหลายมันสิมักลี่อยู่น้ำใบรสชาติมันก็สิกรอบนุ่มปั๊บอร่อยแซ่บอีหลีและนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของเชฟแห่งแดนปลาแดกที่โด่งดังมาจากโลกออนไลน์ครับผมเชฟแห่งแดนปลาแดกวันนี้ขอเสนอก้อยกระป๋องปิ้งเลยครับผมสิไปเฮ็ดเมนูอาหารให้กรรมการกินครับใส่เยอะๆเลยนะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งนัวครับเออครับตอนนี้ผมอยู่บ่อน้ำนิ่งครับตาหัวปกติมันฉีอยู่น้ำบ่อน้ำนิ่งเลยครับสวิงครับผมจะไปชนหัวครับไปเลยครับหัวผมต้องเล่มาชนเองนี่ครับเพราะว่าทุกกรุงเทพมันบ่มีผมบอกไว้อย่างเดียวแซ่บแน่นอนรีมือเชฟแดนประแดกตอนนี้ผมกำลังสิมาแย่ไข่มดแดงครับครับห่างมันสิเป็นใบไม้ตุ่มกันครับเอาไปแย่เอาแต่ตัวอ่อนครับครับไข่มดแดงครับที่ผมจะไปเฮ็ดให้กรรมการกินครับโอ้คุณแดงกัดผมเดี๋ยวไปก่อนนะครับคุณแดงกัดเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเฮ้ยครับสวัสดีครับผมเรียวเชฟแห่งแดนประแดกครับนี่เรียวอายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุ12ครับ12ปีครับ12 12คนที่ไหนลูกจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอำเภอหยังอำเภอข้าม่วงครับแล้วใครสอนหนูทำอาหารลูกยายครับอ๋อยายมาบ่บ่มาครับแล้วที่บ้านนี่อยู่กันกี่คนเราทำอาหารเลี้ยงคนกี่คนในบ้าน12คนครับ12คนมีใครบ้าง12คนลูกยายตาหน้าอาลุงป้าพี่กับน้องครับยายดีใจไหมได้มาออกรายการนี้ดีใจครับคุณยายเป็นคนใจดีไหมใจดีครับถ้าดื้อก็ตีครับแล้วดื้ออยู่บ่ดื้อบางมือครับดื้อบางมือแล้วเวลาว่างๆนอกจากไปหาอะไรพวกนี้ทำอะไรบ้างลูกถ่ายหนังกับไปพงครับใครอ่ะพี่พงเขามีเพจเขามีเพจของเขาแล้วเขาก็จะมีคอนเทนต์ดีๆหนึ่งในนั้นคือการสอนทำอาหารอีสานโดยมีเจ้าเรียวเนี่ยครับเป็นเชฟแล้วโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรลูกผมอยากมาแสดงหนังกับไปพงครับแสดงหนังหาเงินให้ยายครับอยากไปนักแสดงบ่ครับแล้วแสดงกับพี่พงนี่ได้ค่าตัวเปล่าเป็นพี่จะให้ผมจักบาทครับจะให้เขาเท่าไหร่จะให้เขาเท่าไหร่จะเอาจักบาทแล้วแต่เลยครับใจมันใหญ่200โอเคไหม250โอ้ย
ีต่อรองเพราะว่า50บาทค่านั่งรถมาเนาะครับอันนี้ถ้าดังขึ้นมานี่จะแยกวงไว้เนี่ยกับพี่พงษ์เนี่ยไม่แยกครับพี่หอยครับถ้าพี่หอยอยู่กับพี่ตุ๊บเนี่ยถ้าพี่หอยดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงพี่หอยจะไปจากพี่ตุ๊บไหมครับไปตั้งแต่เปรี้ยงแรกแล้วครับแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรให้พวกเราดูเฮ็ดอาหารครับเฮ็ดอีหยังแกงฮวกใส่ไข่มดแดงครับอีหยังอ่ะฮวกเนี่ยฮวกกับลูกออดครับลูกออดลูกออดก็คือมันเป็นทั้งกบก็ได้เขียดก็ได้คางคกก็ได้แมนยูบอกนี่โตมาจากฮวกเหรอเนี่ยใช่ครับฮวกเดียวกันครับฮวกเดียวกันความฝันของหนูวันนี้ที่หนูจะมาทำฮวกให้เรากินเนี่ยหนูมีความฝันอะไรที่อยากได้กลับไปลูกสกูตเตอร์น้ำมันครับเอาไว้ทำอะไรอะลูกเอาไว้ขี่ไปเลี้ยงงัวครับขี่ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวคือใช้ทำงานปกติหนูเลี้ยงวัวนี่เดินทางไกลไหมลูกเจ็ดกิโลไปกลับก็14ครับโอ้โหเจ้าสกุลน้ำมันจะช่วยให้เขาทำงานง่ายขึ้นตอนเด็กๆที่หนูอยู่ที่ฝรั่งเศสนี่รับจ้างเลี้ยงวัวอ๋อครับรับจ้างเลี้ยงวัวเดินกิโลกว่านี่ก็เหนียงยานแล้วนะโอ้เอาล่ะดิฉันอยากรู้แล้วฮวกวันนี้จะมาทำฮวกอะไรฮวกต้มฮวกยำฮวกอะไรลูกแกงครับแกงฮวกแกงฮวกใส่ไข่มดแดงบ่ครับเอาละอุปกรณ์ครับทีมงานมาเลยครับวันนี้น้องเรียวเชฟแห่งแดนปลาแดกงัดเมนูเด็ดแกงฮวกใส่ไข่มดแดงมาพิชิตใจกรรมการของเราครับท่านคณะกรรมการครับมาครบแล้วครับมาชมด้วยกันไหมครับไปแล้วนะมีบางอย่างเกิดมาผมไม่เคยเห็นครับดิฉันอยากเห็นฮวกมากไหนลูกฮวกนี่ลูกฮวกเรียวลูกทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องซื้อถูกไหมครับมีบางอย่างอย่างเช่นอันนี้ต้องซื้อใช่ไหมครับที่เหลือที่เราหาได้เองในบ้านเราเลยรอบบ้านเราใช่นี่ปลูกเองไหมครับปลูกเองครับปลูกเองหมดเลยแถวบ้านนี่คือวิถีชีวิตชาวบ้านเลยออแกนิกขึ้นมาเลยแล้วปลาร้าเนี่ยทำเองไหมอันนี้ปลาร้า10ปีครับ10 ปีอยู่งานครับอันนี้ชื่อเอาตอนขึ้นรถมากครับโอ้ยตัวป่ะนี่เอาไปจัดการหน่อยไปจัดการหน่อยเพื่อนหยอกให้เจ้าหัวนะปลาร้า10ปี10ปีอยู่เรือนเอออย่าทำร้ายเด็กเนี่ยเศร้าแน่เก่งจังเลยกับเด็กรู้จักวัตถุดิบแล้วนะครับครับให้น้องเราทำอย่างเต็มที่เอาเลยเดี๋ยวเราจะขอไปนั่งคอยตรงนู้นกับที่ครับเชิญนะครับเรียวพร้อมไหมลูกครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเรากำลังจะได้เห็นสไตล์การทำอาหารของน้องเรียวเชฟแห่งแดนปลาแดกที่โด่งดังในโลกออนไลน์ครับพี่ครับไปเลยไปเลยครับพี่ดูครับเออตำเลยเออไม่เหลือว่าตำเสร็จไม่เหลือเดี๋ยวเข้าตาเหรอเราตำเสร็จแล้วคนทำเสร็จหมดแล้วครับครับคนครับเออคนเลยเออคนเลยก็ให้เดือนนะครับอ่านหนังสือไปด้วยโอ้ยน้ำเดือดก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้พวกเราเดือดแล้วจะเริ่มเดือดแล้วพอร้อนแล้วแล้วก็งวกนะครับงวกแล้วใส่เลยเดี๋ยวจะมองนะครับใส่เลยพี่แก้วนะครับใส่เลยคนแล้วครับน้ำจะเปื่อยแถมผมเมื่อยด้วยนะครับปรุงเลยนะครับหอมหัวแดงนะครับครับสลายปลากินนะครับไม่ใช่ปลาแดกเพราะว่าปลาแดกมันไม่สุภาพครับปลากินจ้าสลายเออคนให้เข้ากันนะครับเออสลายก็เด็ดเดี่ยวอะไรขนาดนี้ทำไมครับจะเปื่อยแถมหัวเมื่อยแล้วไปพีคนะครับใส่เลยตัวครับใส่เลยกิโลนะครับกิโลครับกิโลครับใส่เลยใส่เลยใส่เลยคนเข้ากันนะครับใส่เลยแล้วคนหนักนะครับครับจะเปื่อย
แล้วก็เมื่อยด้วยเมื่อยด้วยเมื่อยด้วยครับอย่าลืมสิอย่าลืมสิบอสสุดแล้วผู้นำจะช่วยนะครับเออใช่ใส่ไข่มดแดงยังไข่มดแดงลืมครับไข่มดแดงครับอะไรนะเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนก่อนใส่เนี่ยอายใช่ไหมไม่อายครับไม่อายครับใช่เลยใช่เลยนะครับสำคัญตรงลืมอะไรหรือเปล่าไม่ลืมครับไม่ลืมนะครับเออจังหวะดูเต้นร้อยสุขครับยังจะมีหน้ามาอ่านหนังสืออีกกิมครับกิมเลยความเด็ดเดียวหายไปไหนเด็ดเดียวหายไปไหนยังไม่นึกอยู่อะไรอีกเอาหม้อกลับไปกินบ้านไหมดึงลืมอะไรแซบอีลีโอ้พี่ก็ตีกินไม่ได้พวกเดียวกันผมขอชิมน้ำก่อนเอาน้ำก่อนปูค่อยๆไปที่น้ำก่อนเอามีไข่มาได้ลองชิมดูพี่ลองชิมดูรสชาติเป็นไงก็ลึกไปลูกก็กินอย่างลึกซึ้งเลยลูกเรียวแล้วนี่คือให้กรรมการชิมนี่คือจบหรือยังยังไม่จบครับยังไม่จบนี่คือมีเมนูเพิ่มอีกอันนึงนะฮะอ้าวเรียวอะไรมานั่นนะครับของหวานคืออะไรลูกแมงอะไรผมจะมาทำเมนูจับใจนางน้อยครับจับใจนางน้อยแต่ละตัวเร็วๆมันคืออะไรบ้างลูกด้วงครับต่อมาครับมดแดงครับไข่มดแดงแม่เป้งอันนี้อะไรลูกดักแด้ครับดักแด้นี่คืออะไรลูกน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งป่าครับนี่เราเฮ้ยหามาเองครับนี่หาเองนี่ก็หาเองเหรอแล้วมันจะกินยังไงอะลูกนี่มันเหมือนแบบไปร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วเข้ามาแบบไก่ท็อปปิ้งบิงซูโอ้คนมากนี่เรียวเคยทำให้ใครกินมาก่อนไหมครับไม่เคยแล้วเรียวเคยกินไหมครับไม่เคยแยกย้ายพอแล้วเราจะทดลองทีละอย่างนะคะครับชินอะไรนะชินซูอันนี้จะมันครับเดี๋ยวลองมดแดงแม่เป้งแม่ป่ะโอ้โหถ้าชาวฝรั่งมาเห็นผมว่าต้องมีชอบอ่ะพี่หอยเอาว่าเอาสมัยมาเร็วเนี่ยลองทุกคนพี่ทุกคนเนี่ยตัดทุกลองพี่ทุกลองอร่อยลองเชื่อน้องพี่ทุกคนน้องดีเอาตัวเดียวสองตัวกึ๊บเลยไม่เจ็บแป๊บเดียวแป๊บน้ำแข็งด้วยน้ำแข็งเดี๋ยวเขาตักเองเขาตักเองอร่อยมากเขาตักเองเยอะไปเฮ้ยน้ำผึ้งเขาอร่อยมากนะพี่หอยมาตรงนี้อันนี้อื้อยังไงพี่อื้อหนูนะคุณซุปเคี้ยวด้วยสิครับมาอื้ออะไรเขาอยู่ผมไม่เคยกินมาก่อนแต่ว่าเขากินไปแล้วจริงๆถ้าเราไม่คิดเยอะใช่มันมีรสชาติที่เป็นเสน่ห์ของมันนะมันก็มันจะบอกว่าเหมือนไม่ลองไม่รู้ว่าคุณพูดขั้วเหมือนขั่วใช่หนูไม่เคยกินมันคุณซุปพูดขนาดนี้เอาอีกช้อนนึงฮะไม่พี่มันเหมือนถั่วนะไม่ถั่วก็ไม่เคยกินไอ้หนอนตัวนี้แต่ว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นหนอนนะเราจะรู้สึกว่าเหมือนถั่วหอมด้วยนะท่านคณะกรรมการชิมครบนะครับครับความฝันของเราคือสกูตเตอร์น้ำมันนะครับจะได้หรือเปล่าประจำที่ครับมาฟังคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการครับ
วันนี้เป็นการเปิดโลกผมมากครับผมไม่เคยลองชิมอะไรแบบนี้มาก่อนเลยผมไม่แน่ใจครูเงาะเคยไหมครับไม่เคยเหมือนกันค่ะเปิดโลกครูเหมือนกันค่ะเปิดไปในทางที่ดีด้วยแล้วก็สิ่งที่ครูชอบมากๆเลยนะในตัวของเรานะเรียวคือเรารักในสิ่งที่มันเป็นของพื้นบ้านนะคะสิ่งต่างๆพวกนี้คือเราทำเพื่อก็คือเพื่อความอยู่รอดแหละของคนในครอบครัวและตัวของเราเองครูชื่นชมนะแล้วก็ขอให้หนูเป็นแบบนี้เพราะนี่มันคือเอกลักษณ์ของหนูเลยค่ะก็ขอให้เราเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีเอกลักษณ์แบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะผมบอกตามตรงว่าจังหวะแรกกลัวนะครับบอกเลยว่าผมก็ไม่เคยกินอะไรแบบนี้เหมือนกันเห็นอะไรนะลูกออสหรือว่าอะไรต่างๆตรงนี้ผมบอกเลยว่าจังหวะแรกที่เห็นในใจคิดก่อนนะว่าไม่กินแน่นอนแต่พอเห็นเขาทำแล้วพอเห็นหน้าตาจริงๆเวลาเขาทำเสร็จผมอดที่จะชิมไม่ได้ด้วยกลิ่นด้วยทุกอย่างที่มันผสมปนเปมาซึ่งพอลงเข้าไปในปากได้ชิมได้ทุกอย่างรสชาติละมุนละไมจริงๆตบมือให้เลยนะครับครับคือเชฟจากแดนประแดกคนนี้เก่งจริงๆความฝันของเขาครับรถสกูตเตอร์น้ำมันเพื่อใช้ในการไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายระยะทาง7กิโลเมตรครับทั้งสามท่านบอกว่าผ่านเลยวันนี้ขอบคุณประเดียวมากที่มาแสดงให้เราเห็นถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวอีสานนะลูกนะขอบคุณจริงๆนะครับความฝันของเราคือรถสกูตเตอร์น้ำมันนะครับสักครู่ลูกมาเลยความฝันของเรียวครับรถสกูตเตอร์น้ำมันลูกรับไปเลยเดี๋ยวเรามีของแถมให้ด้วยหนูชอบทำอาหารนะลูกนะเดี๋ยวมีของแถมพิเศษมอบให้หันหลังคนนึงหันหลังคนนึงของแถมของแถมนะครับของแถมครับเรียวครับครับสำหรับคนชอบทำอาหารกินนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์โรซ่ามอบให้กินทั้งปีแล้วครับเดี๋ยวเอาไปให้คุณยายกินนะลูกให้คุณตากินนะครับใครสอนเราทำอาหารลูกยายครับคุณยายนะครับบอกคุณยายหน่อยครับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงครับยายเดี๋ยวเฮ็ดได้แล้วเด้อเดี๋ยวเฮ็ดสำเร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวสิเอาอาหารให้ยายกินเด้อเดี๋ยวสิไปเฮ็ดให้ยายกินเด้อเรียกหลักยายเด้อและนี่คืออัจฉริยะพันจิ๋วเชฟจากแดนประแดกของเราน้องเรียวครับเพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึง